ีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับลักษมีแล้วนะคะวันนี้ลักก็อันนี้ที่อยู่ตรงหน้านะคะคือสิ่งที่ลักไปช้อปปิ้งมานะคะก็วันนี้เฮ้ยลักจะถามเข้ามานะคะเรื่องการแต่งงานกับคนสวิตนะคะว่าแบบมันมีแบบไหนบ้างเนาะก็คือการแต่งงานกับคนสวิตนะคะคือรักจะพูดแบบว่าให้เข้าใจง่ายนะคะแบบว่าคือไม่ได้แบบว่าเรียงแบบจดมาอะไรเงี้ยคือรักก็มีแบบข้อมูลอะไรอย่างนี้อยู่นะแบบเป็นสิ่งที่เราไปอ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่ารักจะพูดในลักษณะประสบการณ์นะคะก็คือสิ่งที่รักจำได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่ารักทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเป็นทางการมากนะคะในคลิปเนี้ยก็คือการแต่งงานนะคะที่รักศึกษามาก็คือที่รักผ่านมาเนาะก็คือการแต่งงานกับคนสวิตเนี่ยก็คือมีให้เลือกอยู่2แบบนะคะคือว่าเราจะแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเราจะแต่งงานกับคนสวิตที่เมืองไทยก็คือให้คนสวิตให้สามีให้แฟนเราที่จะแต่งงานเนี่ยไปแต่งงานที่เมืองไทยนะคะคือตัวแฟนจะต้องไปเซ็นเอกสารที่เมืองไทยเนาะแล้วคือเราต้องพอถ้าเราจะทำแบบวีซ่าแต่งงานเนาะเราก็จะต้องแบบคือของรักนะคะรักจ้างเอเจนซี่นะคะของบอสวีซ่านะคะที่พัทยากลางนะคะเขียนว่าบอสวีซ่านะรักจ้างที่นั่นนะคะก็คือตอนนั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่จ้างนะคะเราสามารถที่จะไปที่สถานทูตสวิตในประเทศไทยได้เลยนะคะถ้าใครไม่รู้ก็ถามแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือไปที่นั่นแล้วก็ถามเลยว่าเราจะแต่งงานเนี่ยคือพาสามีไปด้วยเราก็พูดแบบนี้เลยก็คือมันมี2แบบ2ฝั่งอ่ะเราก็เลือกไปอีกฝั่งนึงที่เป็นงานด้านเอกสารเราแบบอีกฝั่งหนึ่งเราไม่ต้องต่อคิวเราเดินเข้าไปได้เลยก็คือเราไปแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะแต่งงานเนาะเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคือถามไปเลยแล้วเขาก็จะให้เอกสารการแต่งงานน่ะมาให้เราว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างคือตอนนั้นเราไม่ได้ถามเราจ้างเอเจนซี่เอาเนาะก็คือใบรับรองโสดส่วนใครที่หย่าก็ใบหย่าอะไรเงี้ยใครสามีตายก็ต้องเอามาด้วยเนาะก็คือของรักเนี่ยใบรับรองโสดไปขอที่อำเภอนะคะก็มันก็จะมีอายุการใช้งานว่านานเท่าไหร่อะไรเงี้ยในระยะเวลาที่กำหนดเนาะก็คือใบรับรองโสดก็คือแล้วก็ใบตำรวจอันนี้ก็คือเราจะต้องไปเซิร์ชดูว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันมีสถานที่ของมันอยู่แต่ว่าอันนี้คือรักจ้างเขาก็ไปแทนรักแล้วก็ให้เราเซ็นมอบอำนาจให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบเอาแบบสะดวกเนาะเลยแบบจ้างอ่ะนั่นแหละก็คือใครไปเองก็ไปได้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ของใบตำรวจเนี่ยคือรับรองความประพฤติของเราว่าเราแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบทำความผิดอะไรแรงเนาะนั่นแหละแล้วก็พาสปอร์ตก๊อปปี้พาสปอร์ตของสามีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ของเราสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะเตรียมมาด้วยเนาะทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็ถ้าพ่อแม่เปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยก็ต้องเอาสำเนาอะไรเงี้ยของพ่อแม่มาด้วยเนาะการเปลี่ยนชื่อของพ่อแม่สำคัญมากเลยตอนนั้นน่ะรักมีปัญหาตรงที่ว่าพ่อเปลี่ยนชื่อแล้วทีเนี้ยไม่ได้เอาแบบเอกสารการเปลี่ยนชื่อของพ่อไปเนี่ยคือถ้าเราไปที่นั่นแล้วเรายื่นเอกสารให้กับทางสถานทูตเลยเขาจะเช็คเอกสารให้เราแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเขาจะให้กระดาษให้เรากรอกอันนั้นคือถ้าเราทำเองได้เราแปลเนี่ยเราก็ทำเองแต่ถ้าใครที่แบบจ้างเอเจนซี่ก็ให้เอเจนซี่ทำให้ก็คือไม่ยากหรอกก็เรากรอกข้อมูลของเราพวกชื่ออะไรเงี้ยต่างๆเนาะส่วนเราได้เอกสารที่ครบแล้วอ่ะพวกนี้ตอนที่แต่งงานแล้วเขาไม่ได้เน้นรูปภาพอะไรเงี้ยด้วยกันเนาะก็อาจจะการงานของทางสามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้ที่อยู่อะไรเงี้ยการทำงานอะไรเงี้ยประมาณนี้ข้อมูลส่วนตัวของสามีอาจจะเอาด้วยถ้าเรายื่นแล้วอ่ะอันไหนที่เขาแบบต้องการอะไรเงี้ยแต่คือทางสามีจะต้องยื่นคำร้องอะไรเงี้ยที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยมั้งประมาณเนี้ยจำไม่ได้อ่ะขออภัยนะคะก็คือพอเราไปที่สถานทูตแล้วอ่ะแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาถ้าเอกสารไม่ครบนะคะทางสถานทูตจะช่วยเรานะคะแล้วบอกว่าเขาจะเอาอะไรคือทางสถานทูตจะบอกเรานะคะก็คือเหมือนตอนที่รักก็คือรักไปกับสามีนะคะก็คือไปถามเราไปดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคื
ที่เราจะเข้าไปสถานทูตเนาะเราก็ไปถามเขาแล้วทีเนี้ยพอเขาดูเอกสารของเราอะที่เราเตรียมมากับเอเจนซี่เนี่ยคือมันครบไหมถ้ามันไม่ครบนะคะเหมือนที่ลักขัดใบเปลี่ยนชื่อของสามของพ่อเขาก็จะเช็คให้เราแล้วเราก็ส่งจากทางบ้านเนี่ยแหละส่งไปให้เขาที่ศาลที่ทางสถานทูตแล้วก็ยื่นแล้วเราเขาก็จะตกลงว่าคือคุณจะแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าคุณจะต้องแต่งงานที่เมืองไทยถ้าแต่งงานที่เมืองไทยอ่ะต้องจะต้องรอเรื่องอ่ะทางสถานคือจะต้องรอเรื่องอ่ะที่เขาจะอนุมัติให้อ่ะก็ต้องรอเหมือนกันคือแบบมันกระทันหันแล้วมันไม่ทันอยู่แล้วฉะนั้นแฟนก็เลยตัดสินใจว่าฉะนั้นก็ไปแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์และเราก็เลยทำเปลี่ยนเป็นการทำวีซ่าคือแบบเปลี่ยนจากการที่เราจะสมรสที่ไทยอ่ะเปลี่ยนไปแบบสมรสที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วเราก็ทำเอกสารเพื่อที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์อ่ะนั่นแหละขอวีซ่าแบบขอวีซ่าแต่งงานเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็นั่นแหละแล้วเขาก็จะบอกเรานั่นแหละประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยเราก็รออนุมัติอะประมาณของรักนะคะรอสารทูตติดต่อมาก็ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนอนุมัติการแต่งงานแล้วก็ทำซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะต้องมาติดต่อกับก็คือแบบสถานที่ที่เราจะแต่งงานนั่นแหละก็คือเราก็ต้องไปเหมือนประมาณรายงานตัวไปคุยกับเขารอบเลขก่อนแล้วเขาพอติดต่อมาก็ประมาณใช้เวลาลักเดินทางมาที่วันที่4กันยาเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็รอแล้วเราก็ต้องไปแบบไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยว่าคือรายงานตัวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะนัดวันให้เราแต่งงานให้เราเลือกเนาะว่าจะเอาวันไหนอะไรเงี้ยเสร็จคืออันนี้ต้องรอก่อนที่เขาจะติดต่อมาจะวันแต่งงานจะช้าหน่อยเนาะก็คือรักแต่งงานวันที่16พฤศจิกายนนะก็คือรอประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิก็ประมาณเกือบ3เดือนน่ะรอแต่งงานที่นี่อีกนะคะรอจากที่ไทยแล้วไม่พอรอที่นี่อีกนะคะนั่นแหละพอแต่งงานแล้วเขาก็จดทะเบียนสมรสกันก็จะมีคนแปลให้เราแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายค่านั้นค่านี้อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเราก็จะต้องแบบพอเราแต่งงานเสร็จเราก็จะต้องแบบเดี๋ยวสามีเราก็รู้เองแหละเขาจะบอกเราแล้วก็ไปรายงานตัวก็เรื่องนามสกุลอะไรเงี้ยก็ให้เราเลือกเนาะว่าจะใช้นามสกุลไหนอะไรเงี้ยส่วนแรกใช้นามสกุลของสามีที่นี่หรือตอนที่แต่งงานก็จะเซ็นเป็นนามสกุลของสามีเนาะนั่นแหละแล้วก็อันนี้คุยจากประสบการณ์จริงเนาะแบบไม่เอาแบบเป็นเนื้อหาที่แบบว่าตรงเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะตรงเป๊ะก็ต้องไปดูให้ทีนึงอะไรเงี้ยไปอ่านมาให้อะไรเงี้ยประมาณนี้ที่พอเข้าใจประมาณนี้เนาะเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเลยนะฉะนั้นเสร็จแล้วก็พอเราแต่งงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องแบบไปเอาบัตรประจำตัวของเรานะคะคือไปถ่ายรูปคือการไปถ่ายรูปเนี้ยก็คือรักไปถ่ายที่สังคาเล่นนะแต่ว่าก็ต้องถามสามีว่าไปตรงไหนเนาะสามีก็พาไปเองเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปเนี่ยเราก็แต่งหน้าไปเลือกรูปดีๆเนาะก็คือถ้าไม่พอใจก็บอกเขาว่าเอาใหม่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายให้มันดีเนาะนั่นแหละอันนี้ก็คือเขาจะใช้รูปเดิมไปเรื่อยๆเลยนะก็รูปนี้นะคะพอคือรูปนี้ก็กว่าจะได้ด้วยนะก็ต้องใช้เวลาต้องรอด้วยนะคะทุกคนคือถ้าได้บัตรนี้แล้วค่อยกลับเมืองไทยนะคะถ้าไม่ได้บัตรนี้จะกลับเมืองไทยไม่ได้ถ้ากลับแล้วเราจะต้องขอวีซ่ามาใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเดือดร้อนคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็จะต้องเอาบัตรนี้กลับเมืองไทยด้วยเนาะถ้ากลับไทยเราก็ต้องใช้บัตรนี้ด้วยเพื่อที่จะยื่นเขาว่าเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยส่วนการเปลี่ยนชื่อนะคะที่เมืองไทยนะคะลักไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าบางคน อยากเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ว่าลักไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้พาสปอร์ตนามสกุลเดิมนะคะส่วนใครที่คือที่ลักบอกอ่ะก็คือเอาแบบง่ายๆเนาะคือไม่ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยที่ลักบอกข้อมูลไปก็คือ
ก็ไปคุยกับทางสถานทูตเลยไปถามเขาเลยตามจริงอ่ะมีคนให้รักทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแล้วอ่ะไม่ได้ทำแล้วก็แบบจ้างเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จ้างเอเจนซี่ก็สบายเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวกับแฟนแล้วมีคนทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยให้เนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเนาะก็คือถ้าสิ่งสำคัญถ้าอยากแต่งงานก็เข้าไปที่สถานทูตเลยว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอะไรเงี้ยไปถามแล้วให้เขากรอกก็ยื่นมาส่วนการที่การไปสถานทูตไทยนะคะที่ไปสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศไทยอ่ะก็พอเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินนะคะตอนนั้นน่ะที่ยื่นเอกสารยื่นอะไรไปเราก็จ่ายเงินประมาณ10,000 กว่าบาท10,000 นิดๆนะคะนั่นแหละพอที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะคะเราไปยื่นเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็จะต้องจ่ายเงินเหมือนกันโอเคเราก็ต้องจ่ายนะคะจ่ายหมดเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะแต่สิ่งสำคัญไปค่ะถ้าเราไม่อยากจ่ายเงินให้เอเจนซี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามสถานทูตได้เลยนะคะขอใบเลยว่าพูดเลยอ่ะก็คือเขาพูดภาษาไทยกับเราได้ฉะนั้นน่ะเราพูดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องอายอะไรอย่างเงี้ยหรอกถ้าเรามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะเราก็จะต้องใช้ภาษาที่นี่ฉะนั้นมันไม่ใช่ภาษาไทยฉะนั้นแต่ถ้าแบบคนทำงานแบบที่เปิร์นอะไรอย่างเงี้ยที่ให้ข้อมูลแกเราเนี่ยก็อาจจะมีคนไทยแต่ว่าถ้าแบบใช้ชีวิตในประจำวันเราก็ต้องพูดเป็นภาษาที่นี่ฉะนั้นการอยู่เมืองไทยอ่ะเราไม่ต้องอายหรอกเราถามเป็นภาษาไทยได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วอ่ะพอเราอันนี้เขาก็ให้เรากรอกข้อมูลให้เขียนตามที่เขาให้เขียนอ่ะนั่นแหละเขาก็จะบอกเราแล้วก็ให้อ่านให้เข้าใจก่อนที่จะเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยนั่นแหละชัดเจนมากเลยนะคะที่รักบอกก็คือให้ถามสารพูดเลยแล้วเขาก็จะบอกเราทุกอย่างเลยเขาจะมีใบเหมือนตอนที่รักแบบว่ามีปัญหาตอนที่รักยังไม่ได้แบบบัตรประจำตัวที่นี่แต่ว่ารักกลับไทยก่อนแล้วทีเนี้ยรักไปติดต่อที่สถานทูตเราก็ไปคุยกับเขาแล้วทีเนี้ยรักก็ต้องทำวีซ่ากลับมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรักก็คิดว่าแปลเอกสารอะไรเงี้ยจะให้เขาเขียนให้อะไรเงี้ยมันรีบเนาะเราขี้เกียจมานั่งแปลมันใช้เวลาสำคัญเร็วอะทีเขารักก็เลยถามว่ามีที่ไหนช่วยเราได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ใบเนี่ยมาใช่ไหมว่ามันมีที่ไหนแบบเอเจนซี่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยในแถวๆนั้นนะคือเขาก็ไม่ได้เอาราคาแพงอะไรอ่ะนั่นแหละส่วนถ้าใครอยากแบบจ้างเอเจนซี่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอกสารอะไรเงี้ยอยู่ก็คือที่รักเคยไปหนึ่งสถานที่นั้นก็ไม่แพงตอนที่รักจ้างมาทำวีซ่ามาที่สวิตเซอร์แลนด์รอบสุดท้ายที่แบบว่ารักเคสฉุกเฉินที่ต้องมาเขาก็ยื่นเรื่องให้แบบคือทำเรื่องถ่ายรูปอะไรเงี้ยแบบเดียวเนาะทำเรื่องเขียนเอกสารอะไรเงี้ยให้แค่เขียนเอกสารทำจริงทำเองก็ได้แต่ว่านั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรยังไงนั่นแหละเขาก็เขียนให้เราเนาะนั่นเองส่วนการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแต่งงานวีซ่าแต่งงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเนาะนั่นแหละก็ได้เลยนะคะคือสิ่งสำคัญต้องไปสถานทูตนะคะทุกคนย้ำแล้วย้ำอีกนะคะก็คือไปสถานทูตไปถามที่สถานทูตเลยเขาจะเอาอะไรบ้างให้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องเอาเอกสารอะไรบ้างใบรับรองสดใบตำรวจก๊อปปี้พาสปอร์ตก๊อปปี้สำเนาอะไรเงี้ยของพ่อแม่ของตัวเองอะไรเงี้ยก๊อปปี้พาสปอร์ตของสามีของแฟนก๊อปปี้พาสปอร์ตของแฟนของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละทีเนี้ยเราไปยื่นเนี่ยถ้าเอกสารไม่ครบเขาจะบอกเราเนี่ยสำคัญมากเลยที่รักเน้นให้เนี่ยโอเคคือสิ่งเนี้ยสำคัญมากและง่ายที่สุดส่วนตอนนี้นะคะติดโควิดก็สามารถไปถามทางสถานทูตได้เช่นกันนะคะง่ายสุดเลยเอเจนซี่เขาก็ไม่รู้มากเท่าไปถามสถานทูตเองนะคะฉะนั้นเราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย